ทุกคนครับช่วงนี้นะฮะในหลายพื้นที่นั้นยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะฮะเนื่องจากอยู่ในช่วงของฤดูฝนนั่นเองครับแน่นอนครับว่านอกจากฤดูฝนแล้วนะครับยังมีเกี่ยวกับเรื่องของพายุโซนร้อนที่กำลังพัดผ่านใกล้เคียงกับประเทศไทยอีกด้วยครับทำให้หลายพื้นที่ของเมืองไทยนั้นนะครับเกิดฝนตกหนักครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างต้องเตรียมรับมืออย่างไรติดตามกับคมรีแคปฮะล่าสุดครับกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละฮะได้ออกประกาศเตือนครับว่าตอนนี้นั้นพายุโซนร้อนตาลิมครับกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งของประเทศเวียดนามครับในช่วงเย็นของวันที่18กรกฎาคมนั่นเองครับทำให้บริเวณโดยรอบและพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะโดยรวมถึงประเทศไทยนั่นเองนะครับได้รับผลกระทบด้วยทำให้หลายพื้นที่นะฮะเกิดฝนตกหนักและก็ต้องเตรียมรับมือด้วยครับมีที่ไหนกันบ้างนะฮะในทุกๆภาคนั้นติดตามกันดีกว่าครับซึ่งในส่วนของภาคเหนือนั้นนะฮะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและก็กำแพงเพชรครับมาต่อกันที่ฝั่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างครับที่จังหวัดอุดรธานีครับหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับเรียกว่าแถบอีสานแทบจะทั้งหมดเลยทีเดียวครับส่วนภาคกลางนะครับบริเวณที่มีฝนตกหนักนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดอุทัยธานีครับกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีและสมุทรสงครามครับทางด้านภาคตะวันออกนะฮะก็ต้องระมัดระวังเช่นกันครับประกอบไปด้วยจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะประกอบไปด้วยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีครับส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลครับและสำหรับชาวกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่ามีฝนตกหนักมากถึง 60% ของพื้นที่เลยทีเดียวครับสำหรับพายุโซนร้อนตาลิมนั้นนะครับมีความเร็วถึง15กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงครับก็สามารถติดตามพยากรณ์อากาศได้นะฮะทางแพลตฟอร์มและก็ช่องทางของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเครื่องไม่คมพี่ฝีไม่พูดครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ